ดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่1ของสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้แม่ติ๊กจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยมารยาทไทยเรื่องการทักทายเมื่อพบผู้อื่นเด็กๆต้องทำยังไงลูกพบคนอื่นต้องทักทายยังไงลูกนะเด็กๆจะได้คำตอบนะลูกนะถ้าตั้งใจฟังและตั้งใจดูแม่ติ๊กจากเพลงนี้ค่ะพร้อมแล้วไปด้วยกันนะคะเพลงสวัสดีค่ะ1 2 3เจอกันก็ต้องทักทายต้องยกมือไหว้พูดคำสวัสดีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีกล่าวคำสวัสดีที่ได้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังลูกว่าเมื่อเราพบเจอผู้อื่นเราต้องทักทายด้วยคำว่ายังไงลูกติ๊กตอกติ๊กตอกเยี่ยมมาค่ะเมื่อเราเจอคนอื่นนะลูกนะเด็กๆดูได้เลยเจอใครลูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะลูกนะเจอเด็กๆก็ต้องยกมือใช่ไหมลูกยกมือขึ้นไหว้พร้อมพูดคำว่าอะไรลูกผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงลูกสวัสดีค่ะและอย่าลืมส่งเยี่ยมหล่อๆสวยๆให้คนที่เราพบเจอด้วยนะลูกนะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำได้อยู่แล้วลูกนะคะอย่าลืมนะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๊แล้วถ้าเวลาจากกันล่ะเวลาจากกันต้องพูดคำว่าอะไรลูกติ๊กตอกติ๊กตอกฟังไม่ติ๊กเดี๋ยวจะได้คำตอบจากเพลงนี้เหมือนกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเจอกันนะไม่ใช่บายบายต้องยกมือไหว้พูดสวัสดีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีกล่าวคำสวัสดีที่ต้องจากกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเวลาจากกันเวลาเจอกันคำพูดเหมือนกันเลยใช่ไหมลูกทักทายด้วยคำว่าอะไรลูกสวัสดีครับสำหรับผู้ชายผู้หญิงและลูกก็สวัสดีค่ะเหมือนกันเลยนะลูกนะคนเก่งนะทำได้ไหมลูกอย่าลืมนะลูกนะการทักทายเมื่อเวลาเจอกันและเวลาจากกันก็ต้องใช้คำว่าสวัสดีครับผู้ชายผู้หญิงสวัสดีค่ะใช่ไหมลูกทำได้นะคะคนเก่งนะต่อไปวันนี้การบ้านวิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยเล่มนี้นะลูกนะเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดไปหน้าที่6ค่ะ6และ7นะลูกนะการบ้านหน้านี้นะลูกนะวันนี้การบ้านเป็นเรื่องของสระอีค่ะสระอีมีรูปร่างคล้ายอะไรนะคล้ายหมวกไหมลูกอ้าวถ้าคล้ายหมวกหมวกมีปีกหมวกต้องอยู่ข้างบนหรือข้างล่างอยู่ข้างบนหรือข้างล่างลูกเด็กๆมาดูตรงนี้เลยอยู่ข้างบนหรือข้างล่างอยู่ข้างบนพยัญชนะค่ะเห็นไหมลูกพยัญชนะอยู่ข้างล่างสระอีอยู่ข้างบนสระอีสระอีเอาอะไรเข้ามาใส่ก็ต้องออกเสียงอีดออีดีตออีตีสออีสีมออีมีปออีปีนั้นได้แล้วลูกนะระบายสีภาพให้สวยงามอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นให้เรียบร้อยนะลูกนะเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเพื่อนำมาส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวทำได้นะลูกนะเอาแบบนี้สวยงามเลยนะลูกนะอย่าลืมก่อนจากกันวันนี้กดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้แม่ติ๊กด้วยนะคะวันนี้แม่ติ๊กไปก่อนนะลูกนะสวัสดีค่ะ